มาพูดถึงวันหยุดยาวกันบ้างครับคุณผู้ชมใกล้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ปีนี้หลายๆคนบอกขีดปฏิทินรอกันเลยเพราะว่าหยุด13 14 15เป็นพุธพฤหัสศุกร์ต่อเสาร์อาทิตย์ลา2วันนี้ได้หยุดกันทั้งอาทิตย์เลยนะครับรอบนี้แหละครับคุณผู้ชมเขาเลยคาดการณ์กันน่าจะมีคนเดินทางไปต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อเป็นการรองรับการเดินทางและครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีข่าวดีมาให้กับประชาชนชาวไทยนะครับบอกเลยครับมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงครับตัดสินใจยกเว้นค่าผ่านทางครับบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7สายกรุงเทพบ้านฉางนะครับช่วงกรุงเทพถึงพัทยาและก็ทางหลวงพิเศษหมายเลข9เป็นวงแหวนรอบนอกของกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าถนนกาญจนาภิเษกตอนบางปะอินถึงบางพลีครับเป็นเวลา9วันเต็มในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับส่วนมาตรการการรองรับการเดินทางช่วงนี้นะครับคุณชาติชายทิพย์สุนาวีปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็ออกมาเปิดเผยเลยครับบอกว่าได้เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดก็หารือกันว่าจะจัดทำแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในช่วง8ถึง18เมษายนกันอย่างไรบ้างเบื้องต้นครับกับประสานงานให้กรมทางหลวงรวมถึงกรมทางหลวงชนบทนะครับให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการก่อสร้างหยุดซ่อมแซมถนนแล้วก็สะพานในช่วงเทศกาลสงกรานต์รถจะได้ไม่ติดแล้วก็ไปตรวจสอบป้ายจราจรครับเครื่องหมายควบคุมจราจรสัญญาณไฟไฟฟ้าส่องสว่างว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันและก็ช่วงกลางคืนครับค่ะส่วนใครที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทางการเขาเตรียมจะเพิ่มตู้โดยสารรถไฟเพิ่มเที่ยววิ่งให้รวมถึงเพิ่มจำนวนรถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางเที่ยวบินเสริมด้วยนะคะปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 331,197 เที่ยวจะจัดเที่ยวเสริมให้ 59,718 เที่ยวด้วยกันเบื้องต้นคาดการณ์นะคะว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ25ล้านกว่าคนอย่างเช่นขสมกหรือว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขาก็จะจัดให้มีรถวิ่งกะสว่าง90คันเที่ยววิ่ง540เที่ยวคาดว่าจะมีคนใช้บริการ 1,190,000 คนค่ะแล้วก็จะจัดให้มีรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ4สถานีทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักรตลิ่งชันเอกมัยและที่สถานีหัวลำโพงนอกจากนี้บริษัทขนส่งจำกัดเขายังจัดเพิ่มเที่ยวรถนะคะประมาณวันละ 1,000 ถึง 1,500 เที่ยวจากปกติวิ่งอยู่ 7,000 เที่ยวขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะจะทำการเพิ่มเที่ยววิ่งแต่ละวันประมาณ 3-5 เที่ยวปกติวิ่งอยู่วันละ235เที่ยวด้วยกันและทางท่าอากาศยานไทยนะคะตอนนี้ก็จะประสานงานกับการขนส่งให้จัดหาแท็กซี่มาให้บริการประชาชนคาดว่าจะมีคนมาใช้บริการที่สนามบินประมาณ 3,700,000 คนด้วยกันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ละค่ะครับจ้ะครับเห็นว่ามีการเตรียมพร้อมกันทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศทางน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเงินสะพัดมากน้อยขนาดไหนก็นี่เป็นหนึ่งไฮไลท์กิจกรรมท่องเที่ยวของไทยด้วยครับ